ในเรื่องของฟุตบอลนะครับตอนนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็โฟกัสที่เรื่องของตลาดซื้อขายในช่วงเดือนมกราคมนะครับหลายทีมที่ฟอร์มไม่ดีเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมที่จะเสริมทัพกันอย่างยกใหญ่เหมือนกันนะครับในขณะที่นักเตะบางคนก็อาจจะมีการโยกย้ายนะครับโดยเฉพาะในรายของเฟรนโดตอร์เรสนะครับหลังจากที่ไปอยู่กับเชลซีแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับเอซีมิลานดึงตัวไปใช้งานก็ปรากฏว่าไม่ค่อยได้ลงสนามแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของอาการป่วยการบาดเจ็บด้วยนะครับไปดูว่าตอร์เรสครับอนาคตของเขาช่วงนี้มีแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยที่สโมสรเอซีมิลานก็เปิดเผยนะครับว่าพวกเขาทำสัญญาส่งเฟรนโดตอร์เรสสลับกับทางด้านอเลซิโอเชชีนะครับศูนย์หน้าตัวสำรองของแอตเลติโกมาดริดนะครับโดยที่เอซิมิลานครับประกาศว่าตอนนี้การเจรจาสลับตัวนักเตะระหว่างตอเรสกับเชชีมีความคืบหน้าไปมากนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ก็เฟรนโดตอเรสนั้นไปอยู่กับเอซิมิลานแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนะครับหลังจากที่ทีมนั้นตัดสินใจปล่อยตัวมาริโอบาโลเตลลี่ไปนะครับในมุมกลับกันแอตเลติโกมาดริดก็มีการดึงอเลโซ่เชชีที่ผลงานดีมากในกับโชซาร์ในฤดูกาล 2013-2014 นะครับแต่ว่าเชชีเองก็ได้รับโอกาสจากดิโก้ซิโมเน่ลงสนามค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากว่ายังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของซิโมเน่ได้หลายๆครั้งลงสนามมาเนี่ยถือว่ายืนผิดที่ผิดทางนะครับโดนจับล้ำหน้าไปหลายครั้งด้วยนะครับทำให้ฟอร์มการเล่นของเขาอาจจะไม่เหมือนตอนอยู่ในกับโชซาร์ครับคราวนี้เอซิมิลานก็เลยมองว่าโอกาสที่เชชีกลับไปเล่นในกาโชเซอาน่าจะทำให้เขาได้ดึงศักยภาพของเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีข่าวลือมาตลอดนะครับก่อนหน้านี้ว่าตอร์เรสอาจจะกลับไปยังถิ่นที่เขาแจ้งเกิดคือลิเวอร์พูลนะครับและเชชีก็ถูกยืมตัวกลับมาเล่นในซีเรียนะครับแต่ตอนนี้นะครับเอซิมิลานนะครับก็ได้มีการเปิดเผยผ่านเอซิมิลานชานอลนะครับว่าเจรจาระหว่างตอร์เรสกับอเลติโกมาดริดตอนนี้มีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ตอร์เรสจะไปอยู่กับทีมตราหมีอเลติโกมาดริดต้นสังกัดที่เขาเติบโตขึ้นมานะครับและในขณะเดียวกันเชชี่ที่ไม่ได้ลงสนามในลาลิก้าก็อาจจะกลับมาอยู่ในเซเรียกับทางด้านเอซิมิลานก็เป็นไปได้นะครับตอร์เรสตอนนี้อยู่ในสัญญายืมตัวจากเชลซี2ปีนะครับค่ะนอกจากช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการคาดการเรื่องตลาดการซื้อขายนักเตะการเปลี่ยนแปลงผู้คุมทีมต่างๆก็ยังคงมีเป็นระยะนะคะสำหรับสโมสรกาแยรี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้ตั้งเทรนเนอร์คนใหม่ค่ะสโมสรกาแยรี่ค่ะแต่งตั้งจานฟรังโกโซล่านะคะเป็นเทรนเนอร์คนใหม่นะคะนับเป็นครั้งแรกของเขาในการคุมทีมในลีกซีเรียทีมชาวเกาะกาแยรี่นะคะประกาศแต่งตั้งให้จานฟรังโกโซล่านะคะมาทำหน้าที่เป็นกุนซือหลังจากที่เพิ่งปลดเซเนเด็กซีแมนออกจากการทำทีมนะคะโดยมีการยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงคริสต์มาสอีฟแล้วเขาก็จะพาลูกทีมเนี่ยลงซ้อมครั้งแรกในวันที่28ธันวาคมนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อความต้อนรับโซล่าในเว็บไซต์ของสโมสรด้วยเช่นกันนะคะครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นคนแรกค่ะที่โซล่ารับงานคุมทีมในระดับเซเรียอิตาลีนะคะก่อนหน้านี้นะคะเขาก็เคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยเทรนเนอร์นะคะในทีมอิตาลีอยู่21ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะโซล่าก็ยังได้ดึงนะคะเปียรูจิกาซิการากี้นะคะมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่กาแยรี่อีกด้วยค่ะในขณะที่เรอัลมาดริดนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้รักษาประตูมากมายนะครับทางเชลซีเองนะครับตอนนี้ก็มีผู้รักษาประตูมือ2ฝีมือดีนะครับนั่นก็คือปีเตอร์เชคที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามในฤดูกาลนี้สักเท่าไหร่นะครับทำให้ตอนนี้เอเย่นของเขานี่เตรียมเจรจากับทางด้านเรอัลมาดริดแล้วครับโดยที่เอเย่นส่วนตัวของปีเตอร์เชคนะครับผู้รักษาประตูของทีมเชลซียอมรับว่ามีการเจรจากับเรอัลมาดริดจริงนะครับตามที่เคยเป็นข่าวนะครับโดยที่นายทวารวัย32ปีตกเป็นข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมสแตนฟอร์ดบริดจ์นับตั้งแต่ทางด้านทีโบกูตัวฉันกลับมาอยู่กับทีมแล้วก็สามารถรักษามือหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่วิกเตอร์โคล่านะครับเอเย่นของเช็คยอมรับว่าได้เจรจากับเรอัลแล้วนะครับซึ่งทีมแชมป์ยุโรปต้องการเช็คไปร่วมทีมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยที่โคล่ายอมรับนะครับว่าการไปเจรจากับมาดริดแต่ก็ยังไม่สามารถบอกอะไรเพิ่มเติมได้ในตอนนี้นะครับเพราะว่าเช็คนั้นอาจจะย้ายทีมเดือนมกราคมก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าสโมสรต้องการเก็บข่าวไว้เก็บเขาไว้นะครับไว้ช่วยล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมไปถึงใน UEFA Champions League และ FA Cup นะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นไปได้ยากที่เขาจะได้เล่นอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าตอนนี้ทัศนคติของเขานั้นได้เปลี่ยนไปครับเพราะว่าสโมสรให้ความสำคัญกับเขามากพอๆกับสมัยที่ยังเป็นผู้เสียประตูมือหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับโคเซ่มูริโญ่นะครับเทรนเนอร์ของทีมที่มีส่วนทำให้เช็คยังคงเล่นด้วยความมั่นใจอยู่ในตอนนี้นะครับนอกจากมาดริดแล้วนะครับเช็คยังตกเป็นข่าวกับหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลครับที่มีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งผู้รักษาประตูครับรวมไปถึงทีมร่วมเมืองอย่างอาร์เซนอลในขณะที่โรม่าครับที่ช่วงหลังถือว่ามีข่าวกับนักเตะที่มักจะเป็น
ตัวสำรองในพรีเมียร์ลีกกับทีมใหญ่ๆนะครับอย่างโรม่าก็มีข่าวอยู่ด้วยนะครับรวมไปถึงแอตเลติโกมาดริดแล้วก็เบชิกตาสครับค่ะก็มีอีกหนึ่งสโมสรนะคะที่เรียกว่าจะมีการเสริมตัวนักเตะในการเปิดตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้นะคะนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองค่ะสื่ออังกฤษค่ะเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเตรียมเสริมนักเตะในช่วงเปิดตลาดนักเตะรอบ2ของเดือนมกราคมนี้นะคะโดยให้ความสนใจไปที่มาริโอ้มันซูคิชของกองหน้าของแอตมาดริดนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะมานูเอลเปเยกรินีนะคะต้องการเสริมนักเตะตำแหน่งกองหน้านะคะเนื่องจากว่าเซคริโออาเกโรแล้วก็สเตวานยูเทวิชเนี่ยรวมถึงเอดินเชโกเนี่ยต่างก็บาดเจ็บค่ะทำให้มีตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะคาวจาเดลิสตาค่ะอ้างว่ากุนซือชาวชิลีเนี่ยให้ความสนใจมาที่มาซูคิชนะคะเนื่องจากว่าเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยล่าสุดเขาต้องจับเจมส์มินเนอร์เนี่ยลงไปเล่นเป็นกองหน้าพบกับคริสตัลพาเลซนอกจากนี้นะคะยังเปิดเผยว่าดาวยิงเขาโครแอตเนี่ยนะคะได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมว่าตัวเขาเนี่ยสนใจที่จะย้ายไปเล่นในอังกฤษแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะได้เคยปฏิเสธมาแล้วครั้งนึงนะคะและเมื่อช่วงก่อนเปิดฤดูกาลค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าแอตมาดริดเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาข้อเสนอจากทางแมนซิตี้ที่อาจจะมีการทุ่มจำนวนเงินมากค่ะจนไม่สามารถที่ปฏิเสธได้ค่ะซึ่งทางแมนซิตี้เนี่ยก็ย้ายมาจากทางไบเยอร์มิวนิกด้วยค่าตัว22ล้านยูโรค่ะถือว่าเป็นดีลที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามาซูคิชก็ถือว่าเป็นตัวแทนของเดียโก้ซิโมเน่ที่จะเล่นแทนเดียโก้คอสตานะครับในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะครับนั่นคือเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศนะครับในขณะที่บ้านเรานะครับทีมฟุตบอลของไทยเราที่ผลงานดีคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup ได้ครั้งแรกในรอบ12ปีปรากฏว่าเงินที่จะเข้ามาสนับสนุนตอนนี้เนี่ยก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็รับเพิ่มไปอีก1ล้านบาทครับโดยที่ช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมานะครับที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนนะครับบริษัทสยามพิวัตรนะครับก็มีการมอบรางวัลให้กับนักเตะชุดนี้นะครับโดยที่ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์แล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่มอบเงินรางวัลให้กับทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014จำนวน1ล้านบาทนะครับโดยที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าก็มีกลุ่มฮีโร่ของพวกเขาในเข้ามาอยู่ในห้างนะครับโดยที่คุณพาลินีอิ่มอติบูลนะครับกรรมการบริหารสยามพิวัตรก็จำกัดก็กล่าวว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนทีมชาติไทยนะครับและด้วยโอกาสที่ทีมจะประสบความสำเร็จจึงยินดีนะครับที่จะมอบเงินสนับสนุนจำนวน1ล้านบาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับโดยที่ทีมชาติไทยได้เดินทางมาร่วมงานโดยประกอบไปด้วยหัวหน้าโค้ชนะครับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมตามมาด้วยนักเตะในทีมนะครับฮีโร่แล้วก็ผู้เล่นทรงคุณค่าของทัวร์นาเมนต์นี้ชนาธิปสงกรานต์สินนะครับเมซี่เจผู้สัมประตูกวินธรรมศาจานันท์นะครับแล้วก็ยังมีพิรพัฒน์นชยาธนบูรณ์เกษารัตน์รวมไปถึงมงคลทศกัยที่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับตอนนี้เงินอัดฉีดไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะสำหรับทีมชาติไทยใกล้แตะ40ล้านแล้วแตะ40ล้านแล้วด้วยใช่ไหมครับผมและแน่นอนว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นนักเตะรวมตัวกันทั้งทีมแล้วว่าก็เดินทางไปรับใช้แฟนๆอย่างชาริวรวมไปถึงใช้แฟนๆรวมไปถึงไปแต่งงานไปมีความสุขกันพักผ่อนก่อนจะกลับมาทีพีเอลฤดูกาลหน้าหลังจากที่หยุดปีใหม่นะอย่าพูดอย่างนี้สิสาวไทยเสียใจมากอย่างว่าย้ำสิอุตส่าห์กลับไปแต่ว่าเดี๋ยวมีข่าวว่าแฟนชาริวจะกลับมาบ้านเราด้วยนั่นแหละเป็นประเด็นว่าถึงขั้นลาออกหรือเปล่าถึงขั้นลาออกจากงานที่สวิตน่ะก็จะกลับมาดูแลไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าครับผมแต่ว่าโปรแกรมกีฬาเราก็ยังมีให้ท่านผู้ชมได้ตามชมอีกมากมายครับในช่วงคริสต์มาสแบบนี้ครับChristmas Day Games นะครับอย่างที่เราได้เรียนกันไปในช่วงต้นรายการนะครับคริฟแลนด์กับแม็กมีพบกันตอนตี5ครับ True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ครับ NBA จะมีคู่ Golden State Warriors กับ LA Clippers ครับ 10:30 นเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ NBA TVก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถเรียกว่าติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงกีฬาได้ทุกชนิดกีฬาเลยนะคะรวมถึงเข้ามาติชมนะคะหรือว่าจะดูว่ามีโปรแกรมถ่ายทอดสดอะไรบ้างในช่วงปิดปีใหม่นี้นะคะก็ทาง Facebook Fanpage รายการของเรานั่นเองค่ะที่ www.facebook.com/sp2 แล้วก็ day นะคะก็สามารถเข้าไปติชมได้นะคะพูดถึงฝากถึงพวกเราได้ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่อะไรกันก็ได้นะคะสามารถทักทายกันได้ค่ะค่ะแล้วช่วงท้ายนี่ค่ะจะทิ้งคุณผู้ชมไปอย่างที่ตอนต้นได้บอกก็คือวันนี้มี NBA Christmas Day Games นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีโหมโรงมาฝากค่ะว่าเรียกว่าเป็นก่อนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีความตื่นเต้นแล้วลีลาพวกเขาจะขนาดไหนกันบ้างนะคะกับ
ช็อตเด็ดปิดท้ายรายการสำหรับวันนี้ค่ะครับผมช่วงหัวค่ำนะครับ 19:30 นก็สามารถติดตามรายการ Sport Today กันได้อีกหนึ่งช่วงเวลานะครับสำหรับช่วงเที่ยงวันนี้นะครับเราสองคนแล้วก็ทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Yeah, you might have to grind through it. That's who I would want on my team. Players who can grind through it. Hard-nosed, determined. Because Christmas isn't all about sugar plums and turtle doves. You have to get scrappy. Be aggressive. That's the real spirit of Christmas. But you can't write that on a card or a wreath or whatever. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.